สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะเป็นการรีวิวชุดโค้ทสำหรับการดึงสินค้าจากหน้าร้านที่ใช้บริการเทพช็อปนะครับไปโพสต์ลงเว็บขายดี .com นั่นเองนะครับชุดโค้ทตอนนี้เป็นวิธีการใช้งานก่อนเนาะวิธีการใช้งานนะครับสิ่งแรกเลยพอคุณได้ชุดโค้ทไปแล้วเนี่ยคุณจะพบว่ามีโฟลเดอร์เปิดไอมาโคมาก่อนอันดับแรกเลยคุณเปิดเว็บขึ้นมาแล้วเปิดเข้าหน้าร้านเทพช็อปเสร็จแล้วกดเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ที่คุณสร้างขึ้นมาเองนะไม่ใช่หมวดหมู่หลักของหน้าเว็บที่เขามีเป็นสแตนดาร์ดให้นะเป็นหมวดหมู่หลักที่คุณได้สร้างขึ้นนะครับอย่างเช่นผมเอาหมวดหมู่จานหมุนโต๊ะจีนกระจกจานหมุนนะครับกดเข้าไปนะครับคุณก็จะเจอรายการสินค้าในเว็บคุณอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะกดเข้าไปที่ plug in iMarco นะครับ plug in iMarco หลังจากนั้นมองหาโฟลเดอร์ tape to iMarco นะครับ tape to iMarco มองหาโฟลเดอร์ tape to iMarco นะครับมองไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า ctrpostkaidi.jsนะครับทั้งหมดจะมี2ไฟล์นะ .js เด้งดีๆนะครับ ctr post แล้วก็ขายดี .js หลังจากนั้นก็กดปุ่ม play นะครับแล้วก็ไปที่ไอคอนไอมาโครกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อย่อให้เข้าเป็นบอลลูนเล็กๆอย่างนี้นะอันดับแรกเลยปกตัวชุดโค้ดเนี่ยจะขึ้นป๊อปอัพถามนะขึ้นป๊อปอัพถามโดยพื้นฐานแล้วสำหรับท่านที่ซื้อชุดโค้ดให้ไปแล้วเนี่ยผมจะทำการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานมาให้แล้วนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ชัวร์นะและต้องการตั้งค่าใหม่นะครับสิ่งแรกเลยคือคุณต้องสมมติว่าคุณเอาชุดโค้ดชุดนี้ไปใช้กับเว็บอื่นหรือเครื่องอื่นเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือพิมพ์เลข1นะครับพิมพ์เลข1เสร็จปุ๊บคุณก็กดโอเคปั๊บนะครับตัวระบบจะเริ่มให้คุณตั้งค่าข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นอันดับแรกเลยคือจำนวนรูปที่ต้องการโพสต์นะครับสิ่งที่ต้องถามตรงนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการอัปโหลดรูปเพียงรูปเดียวบางคนต้องการอัปโหลดรูปมากกว่า1รูปหรือว่าต้องการอัปโหลดรูปทั้งหมดนะฮะโดยระบบจะให้คุณกรอกหมายเลขนะพิมพ์หมายเลข1โพสต์ทุกรูปที่มีในรายการสินค้านะพิมพ์หมายเลข2โพสต์แค่1รูปพิมพ์หมายเลข3โพสต์2รูปพิมพ์หมายเลข4โพสต์4รูปนะครับตัวระบบได้ทำรองรับเอาไว้กรณีถ้าสมมติว่าคุณต้องการอัปโหลดแค่4รูปคุณพิมพ์เลข4เข้าไปแต่เผอิญว่าสินค้ารูปในสินค้าชิ้นนั้นมีแค่3รูประบบจะอ้างอิงจากรูปที่อยู่ในสินค้าดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าระบบจะเออร์เลอร์หรือว่าจะไปนำสินค้ารายอื่นชิ้นอื่นมาอัปโหลดเข้าไปนะก็คุณจะพิมพ์ตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามนะสมมุติ5หรือ6หรือ9หรือ10ก็ตามเนี่ยระบบจะอ้างอิงตามตัวเลขสมมุติว่าคุณพิมพ์ตัวเลข9ซึ่งไม่มีในระบบนี้ระบบจะถือว่าคุณต้องการอัปโหลดรูปทั้งหมดนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวในที่นี้ผมขอพิมพ์เลข1เข้าไปคือต้องการให้ระบบทำการอัปโหลดรูปทั้งหมดนะครับดังนั้นคุณก็กดโอเคนะครับลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมาระบบก็จะถามว่ากรุณากรอกหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่าที่อยู่ติดต่อนะครับพิมพ์หมายเลข0ไม่ต้องการตั้งค่าที่อยู่ติดต่อใหม่พิมพ์หมายเลข1ต้องการตั้งค่าที่อยู่ติดต่อใหม่กรณีเป็นการใช้งานครั้งแรกนะครับก็ให้พิมพ์เลข1เข้าไปนะครับหรือคุณแค่คุณต้องการตั้งค่าที่อยู่ใหม่นะโดยระบบจะถาม1เว็บไซต์เบอร์โทรอีเมล LINE ID นะครับ3อย่างนะครับโดยอย่างที่ผมบอกคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ต้องการตั้งค่าอะไรเนี่ยผมได้ตั้งค่าให้คุณไปแล้วนะในพื้นฐานโดยการนำข้อมูลจากเว็บไซต์คุณนี่แหละมากรอกให้แล้วนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะกด0และเพื่อที่จะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะกรณีถ้าคุณกดเลข1เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเป็นกรณีที่คุณเอาชุดโค้ดชุดนี้ไปใช้กับเว็บอื่นหรือใช้กับเครื่องอื่น
นั่นเองนะคุณจะต้องกดเลขหนึ่งเพื่อเข้าไปตั้งค่าที่อยู่ติดต่ออะไรเพื่อกรอกข้อมูลต่างๆให้ที่ระบบถามต่อไปให้ครบนะครับอันนี้ผมขอเลขกดเลขศูนย์นะผมกดโอเคหลังจากนั้นระบบก็จะเริ่มทำการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเพื่อจะนำไปโพสต์ลงเว็บขายดีนะครับสิ่งที่ระบบสามารถทำได้ในที่นี้คือระบบจะทำการตรวจเช็ครายการสินค้าจากหน้าเว็บรายการสินค้าไหนที่เคยนำไปโพสต์ลงเว็บขายดีแล้วระบบจะไม่นำไปโพสต์ซ้ำนะครับดังนั้นระบบจะต้องบอกว่าระบบจะเช็คจากหัวข้อสินค้านะตรงนี้ถ้าในเว็บไซต์คุณมีการตั้งชื่อหัวข้อสินค้าที่เหมือนกันนั่นหมายความว่าจะมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งสมมติว่าเหมือนกัน2ชิ้นจะมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ระบบจะไม่นำไปโพสต์ดังนั้นการตั้งชื่อหัวข้อสินค้าในเว็บเทปช็อปของคุณจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อหัวข้อสินค้านี้ให้แตกต่างกันนะอันนี้เป็นผลเรื่อง SEO ของคุณเองนะผมเตือนไว้ก่อนนะครับรวมถึงระบบการนำไปโพสต์ลงเว็บใครดีเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะนำสินค้าทั้ง2ชิ้นที่มีรายชื่อเหมือนกันไปโพสต์ในเว็บใครดีตัวเว็บใครดีเขาก็จะไม่อนุมัติรายการสินค้าของคุณเพราะว่าถือว่าเป็นการโพสต์ซ้ำนะครับดังนั้นผมก็จะทำการกรองโดยอันดับแรกก่อนนะครับสินค้าชิ้นไหนที่มีการอัปเดตโพสต์ไปแล้วเขาจะไม่มีการนำไปโพสต์ซ้ำอีกนะครับในกรณีนี้ถ้าคุณเผลอไปลบรายการสินค้านะครับถ้าคุณเผลอไปลบรายการสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ขายดีแล้วคุณบอกว่าคุณต้องการนำสินค้าตัวดังกล่าวที่คุณเผลอลบไปแล้วเนี่ยไปโพสต์อีกทีหนึ่งคุณต้องทำการคัดลอกเนี่ยรายชื่อสินค้าตรงนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเปิดโฟลเดอร์ data source ที่อยู่ภายในเครื่องคุณ data source ในโฟลเดอร์ macro นะในนี้ผมมีเยอะนะ data source ผมกดเข้าไปที่ data source นะครับหลังจากนั้นมองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อเทพทูขายดีดับเบิลคลิกนะครับมองหาไฟล์ที่ชื่อ recheck นะครับที่ขวาเปิดด้วย notepad พัดพัดถ้าไม่มีให้ไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งซะภายในเครื่องคุณนะเพราะการแก้ไขไฟล์ต่างในเครื่องในชุดไฟล์หรือโปรแกรมนี้จะสามารถทำให้ iMacro ดึงมาใช้งานได้ถ้าคุณเผลอไปกดเปิดผ่านโปรแกรม Excel แล้วทำการแก้ไขแล้วก็บันทึกตัว iMacro จะไม่สามารถดึงข้อมูลภายในไฟล์นั้นไปแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้อันนั้นให้ระวังนะเปิดผ่านโปรแกรม Notepad พัดๆเปิดขึ้นมาคุณจะเจอลิสต์รายการนะครับบางกรณีถ้าคุณเคยโพสต์ไปแล้วนานๆเนี่ยรายการพวกนี้จะเยอะมากเยอะมากนะครับให้คุณคลิกที่บรรทัดที่1นะครับแล้วกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะคอนโทรลค้างไว้แล้วกด F จากนั้นให้คุณวางรายชื่อหรือไตเติ้ลสินค้าที่คุณเพิ่งคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้ลงไปในช่องทำการค้นหาแล้วทำการค้นหา1ครั้งนะครับทำการค้นหา1ครั้งสมมุติว่าผมเอาใหม่นะผมเอาไปที่หมวดหมู่นี้แล้วกันผมลองค้นหาตัวนี้นะครับดูซิว่าเขาจะมีไหมสังเกตนะฮะเขาจะขึ้นอย่างนี้ให้คุณทำการกลากคลุมทั้งหมดเลยนะคลุมทั้งหมดที่อยู่ในบรรทัดที่ระบบค้นหาเจอหลังจากนั้นให้กด delete แล้วก็ delete อีกหนึ่งครั้งเพื่อให้บรรทัดทั้งล่างขึ้นมาแทนที่หลังจากนั้นก็กด save แค่นี้เองครับระบบก็หลังจากนั้นก็กลับไปรันระบบใหม่ระบบก็จะพอเห็นสินค้าและการที่คุณเผลอไปลบหรือสินค้าที่ไม่มีในเว็บขายดีแล้วเนี่ยระบบก็จะนำไปโพสต์อีกรอบหนึ่งการแก้ไขค่อนข้างจะแมนนวล นิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว iMacro นะผมไม่ได้ทำระบบให้รองรับขนาดนั้นเพราะว่าราคาก็ถ้าต้องการให้ผมทำระบบให้รองรับสามารถแจ้งความต้องการเข้ามาได้ผมก็จะเพิ่มราคาจุดโค้ดให้อีกทีนึงนะครับเพื่อให้ระบบจัดการต่างดีขึ้นนั่นเองนะ
โอเคผมก่อนซับก่อนนะแล้วก็ทำการรันโค้ดมาอีกรอบหนึ่งพอเมื่อกี้ผมกดเปลี่ยนหน้าไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ทำการตั้งค่าแล้วถูกต้องไหมฮะครั้งนี้ผมจะไม่ตั้งค่าผมกดเลข0นะครับเลข0แล้วกดโอเคก็ปล่อยระบบให้เขาทำงานไปแล้วระบบจะดึงข้อมูลที่จำเป็นที่คุณเคยตั้งค่าไปแล้วมาใช้งานนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะทำการไล่ลำดับสินค้าทีละรายการ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 ไปจนครบจำนวนรายการทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้แสดงให้เห็นนะคะแต่ว่าโค้ดเนี่ยจะทำการ1ตรวจสอบก่อนว่าสินค้ารายการที่เขากำลังเข้าถึงนะเป็นสินค้าที่มีการโพสต์ซ้ำหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สินค้าที่มีการโพสต์ซ้ำเขาจะทำการเข้าไปในอย่างหน้ารายละเอียดสินค้าชิ้นนั้นและทำการดึงข้อมูลแล้วก็ไปโพสต์ลงเว็บขายดีพอโพสต์เสร็จเขาก็จะกลับมาดึงรายการชิ้นต่อไปนะครับทำอย่างนี้วนไปวนมาจนครบจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในภายในหมวดหมู่ที่คุณทำการให้เขาดึงพอครบรายการสินค้าทั้งหมดเขาก็หยุดทำงานจากนั้นถ้าคุณต้องการให้เขานำสินค้าจากหมวดหมู่อื่นไปโพสต์ต่อเนี่ยคุณก็ทำการคลิกที่หมวดหมู่เป้าหมายแล้วก็ทำการรันโค้ดอีกครั้งหนึ่งตัวระบบก็จะเริ่มทำงานอีกรอบหนึ่งวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้อันนี้ผมขอกดสต็อปนะครับผมจะไม่ได้รันให้คุณดูโอเคตัวชุดโค้ดจะมีไปพร้อมกับชุดโค้ด start update post นะครับตัวชุดโค้ดเนี่ยสมมุติว่าใครต้องการเฉพาะชุดโค้ดที่เอาไว้โพสสินค้าอย่างเดียวก็แจ้งความจำนงมานะเพราะว่าจนตอนนี้ชุดโค้ดนี่ผมคือว่าเป็นชุดโค้ด2รายการการราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับปกติชุดโค้ดชุดเดียวก็ราคาไม่เกิน1,000นะถ้า2ชุดเนี่ยก็ราคาก็จะอยู่ที่เป็นหลักพันขึ้นไปนะครับแต่ผมจะเซตราคาโดยรวมเอาไว้นะเวลาผมจำหน่ายออกไปแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะครับชุดโค้ดที่2ที่ผมจะแนะนำคือชุดโค้ดสำหรับการอัปเดตโพสต์ในที่นี้แน่นอนว่าเราได้มีการโค้ดในเว็บขายดีเรียบร้อยแล้วนะแน่นอนว่าทุกๆวันเราจะต้องเข้าไปอัปเดตโพสต์เพื่อให้โพสต์เราแก้เหมือนแก้ไขประกาศอะไรเพื่อให้โพสต์เรามีการประกาศของเราได้เป็นการเลื่อนขึ้นไปอยู่อันดับแรกๆของหน้าสินค้าของลิสต์รายการของหมวดหมู่ของเว็บไซต์ดีนะเพื่อให้คนประชาชนหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้มองเห็นประกาศนั้นๆ นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมีการอัปเดตประกาศชุดโค้ดชุดนี้ก็จะเป็นชุดโค้ดสำหรับให้คุณเอาไว้อัปเดตประกาศการใช้งานก็ง่ายที่เดียวครับก็แค่กดที่ไฟล์ start update post นะแล้วกด play ปึ๊บนะครับเพียงแค่นี้เองฮะแล้วก็ปล่อยให้ระบบทำงานของเขาไปเองจะมีบางครั้งที่ระบบเขาจะหยุดทำงานดังนั้นคุณต้องแวะเวียนเข้ามาดูเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าระบบหยุดทำงานก็เพียงแค่ทำการกด run โค้ดอีกรอบหนึ่งกรณีที่ระบบหยุดทำงานคือกรณีไหนบ้างหนึ่งบางทีเน็ตคุณตกหรือเน็ตคุณขาดการติดต่อหรือสัญญาณตกเงี้ยนายเว็บขายดีเขาไม่ทำการโหลดแน่นอนว่าระบบตรงนี้ผมได้ทำการซัพพอร์ตไว้แล้วในเบื้องต้นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังไงซะเราก็ต้องหมั่นเวียนเข้ามาดูเผื่อเขามีเออร์เลอร์หรืออะไรเนี่ยเราจะได้ทำการรันโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับก็เนี่ยเขาก็ทำการเข้ามาแล้วก็ทำการแก้ไขบางอย่างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลแล้วก็ประกาศของเราก็จะเป็นถือว่าเป็นการที่มีการแก้ไขแล้วก็จะเลื่อนไปอยู่อันดับแรกๆของหมวดหมู่นั้นนะครับแค่นี้เองฮะทางการทำงานนะฮะแล้วเขาก็จะทำการไล่ลำดับโค้ดไปเรื่อยๆจนครบรายการสินค้าทั้งหมดถ้าสมมติในของยูเซอร์คนนี้มี249เขาก็จะทำการอัปเดตประกาศให้หมดทุกรายการจนกว่าจะถึงรายการสินค้าที่มีการอัปเดตไปแล้วเขาก็ทำการรีเช็คประมาณ 4-5 รายการแล้วก็ทำการหยุดนะฮะนี่คือวิธีการทำงานของชุดโค้ดนะครับ
ันนี้ผมขอกด stop นะครับเอ๊ะหรือเอารันให้ดูก่อนนะครับรันให้ดูก่อนว่าเนี่ยเขาก็จะทำการอัปเดตประกาศโดยไล่จากอันดับที่ท้ายสุดนะเลื่อนขึ้นไปนะครับเขาก็จะทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช็ควันเวลาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทำการอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมขอกด stop นะครับต่อไปผมจะอธิบายเรื่องการติดตั้งนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ